สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EV Power Energy นะครับวันนี้นะฮะทุกคนก็พาทุกคนมาที่ฟาร์มไก่จังหวัดลำพูนตอนนี้หน้าหนาวนะทุกคนหน้าหนาว หนาวมากเลยวันนี้นะครับมาที่ฟาร์มไก่แห่งนี้แน่นอนครับฟาร์มไก่แห่งนี้เขาเป็นลูกค้าของเรานะครับติดในขนาด15กิโลวัตต์3เฟสเบลเลอร์เลยนะ28แผงนะครับเนื่องจากว่าค่าไฟที่เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับวันนี้เราก็เลยพามาชมฟาร์มด้วยฟาร์มไก่แห่งนี้ทำงานกันยังไงมีระบบยังไงทำไมค่าไฟถึงแพงเราจะคุยกับเจ้าของฟาร์มเขาด้วยนะครับพี่โต้งนะฮะเขาเป็นลูกค้ารายแรกที่ใช้บริการสินเชื่อโซลาร์เซลล์ของ EV Power Energy นะครับที่โคกับบัวหลวงไว้นะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเราทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มกันก่อนนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่โต้งหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่โต้งนะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับพี่ผมสุเมฆนะครับผมและพี่ปังนะครับพี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมอันนี้เลี้ยงไก่พี่สุเมธนะครับพี่สุเมธเจ้าของฟาร์มไก่นะครับมีชื่อฟาร์มไหมครับพี่สุเมธฟาร์มนี่แหละครับสุเมธฟาร์มเลยนะฮะเปิดมากี่ปีแล้วพี่8ปีครับผม8ปีอันนี้เฉพาะที่ฟาร์มนี้แต่ไอ้ทำก่อนหน้านี้ก็ต่างหากครับประมาณเกือบรวม20ของที่เก่าไม่ได้ย้ายมาที่เก่านี่หมายถึงของครอบครัวเลยครับใช่ครับใช่ครับของครอบครัวแสดงว่าทำฟาร์มไก่มานาน20ปีแล้ว8ปีตรงนี้ก็อยู่ยาวพอๆกับลุงเลยเนาะไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็ตรงนี้เป็นฟาร์มไก่ไข่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับไก่ไข่ครับผมมีสาวๆประมาณกี่ตัวครับเนี่ยอ๋อที่อยู่ในโรงเรือนนี้อยู่ประมาณ 10,000 ตัวครับผม 10,000 ตัวนี้วันนึงนี่ผลิตไข่ได้เกือบหมื่นเลยใช่ไหมครับพี่ครับผมประมาณ 9,500 โดยเฉลี่ยเลยบางตัวเขาก็จะไข่วันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมก็คือฟาร์มไก่แห่งเนี้ยค่าไฟแพงมากถ้าค่าไฟไม่แพงเนี่ยเขาไม่ติดขนาด15กิโลวัตต์หรอกครับเพราะมันใหญ่มากเลยนะเกินๆให้ฟังได้ไหมครับว่าค่าไฟเนี่ยค่าไฟเท่าไหร่ก็โดยเฉลี่ยที่มันพีคสุดครับสูงสุดเนาะตอนช่วงหน้าร้อนเราก็ประมาณ 28,000 แต่ตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วอยู่ที่ณปัจจุบันเนี่ยจ่ายอยู่ที่ 24,000 นี่ขนาดหนาวแล้วนะจ่าย 24,000 อยู่นะฮะอาจจะเป็นค่า FP อะไรที่มันขึ้นมาด้วยแล้วใช่แล้วแสดงว่าพี่สุเมธนี่มีความรู้เรื่องการไฟฟ้าพอสมควรเลยเรื่องค่าไฟนะครับแน่นอนครับพี่สุเมธก็คือค่า FP เนี่ยมันขึ้นมากับบาทนะใช่ครับนะครับก็ไม่แปลกที่ค่าไฟมันจะขึ้นเนาะถึงแม้เราจะใช้ไฟน้อยลงยังไงพาท่านผู้ชมกับ EV Power Energy ไปชมฟาร์มหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับผมเดี๋ยวจะนำไปครับผมได้ครับลงเรือนนะฮะเนี่ยเจียวจ้าวแล้ว 10,000 ตัวจะเป็นในส่วนของโรงผลิตอาหารไซโลเก็บอาหารใช่ครับจะผลิตจากเครื่องนี้เป็นเครื่องผสมแล้วก็จะมีวัตถุดิบที่วางอยู่เนี่ยก็เอาขึ้นไปเก็บไว้ที่ในไซโลก็จะได้ประมาณ5ตันแล้วก็ตอนเช้าเขาจะปล่อยตรงเนี้ยเอาเข้าไปที่เครื่องให้อาหารข้างในงั้นแสดงว่าแม่ไก่อยู่ในนี้ใช่ไหมพี่ครับผมอยู่ในหมื่นตัวอยู่ในนี้ในนี้ครับมีกี่โรงครับพี่หรือว่านี่โรงเดียวตอนนี้โรงเดียวอยู่เดี๋ยวก็จะมีเพิ่มอยู่อาหารที่ใช้นี่ก็ของผมนี่จะเป็นสูตรหัวอาหารจากทางสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนครับครับผมก็วัตถุดิบส่วนใหญ่ก็เอามาจากสากรเพราะผมเป็นลูกสมาชิกของสากรเนาะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าที่อยากเห็นตัวจริงแล้วนะครับเชิญครับผมครับผมเชิญเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปข้างในกันครับทุกคนโอเคนี่กำลังเก็บไก่เลยเสียงดังไม่ได้ใช่ไหมพี่ได้อยู่แต่ว่าอาจจะตกใจนิดหน่อยครับผมครับผมครับเฮ้ยนั่นใครถือกล้องมาเท่อย่างแรงเลยนี่บริษัทที่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้เราไงอ๋อที่ว่าเป็นเจ้าใหญ่ในภาคเหนือนะใช่เออดีเออแล้วเขาจะรู้ไหมนะว่าเราก็เป็นเจ้าใหญ่ในภาคใต้เหมือนกันเจ้าใหญ่โซลาร์เซลล์ไก่ทอดหัดใหญ่นะเฮ้ยไอ้บ้าเราเป็นไก่ไข่อยู่ลำพูนหาเรื่องโดนทอดซะละกำลังเก็บไข่กันอยู่ครับครับอันนี้ก็พัฒนามาหน่อยจากเมื่อก่อนใช้คนเก็บครับเดินเก็บก้มเงยก้มเงยครับผมแล้วก็พัฒนามาหน่อยก็ใช้สายพานมาก็จะไหลๆมาอ๋อที่กิ้งกิ้งมาเนี่ยสายพานใช่ครับมันก็จะสะดวกสบายหน่อยก็ดีกว่าไปเดินเก็บถ้าเก็บหมดนี่ก็ทั้งวันอ่ะเก็บตั้งแต่กี่โมงครับพี่ถ้าเป็นเครื่องนี้ก็จะเก็บสายหน่อยก็ได้ประมาณ9โมงเช้าเนาะ9โมงเช้าใช่ครับพอมาเสร็จถ้ารอบแรกเราจะเก็บ2รอบครับรอบแรกเราเก็บ9โมงเช้าก็เสร็จประมาณเกือบเที่ยงครับและอีกรอบนึงก็คือรอบบ่ายบ่ายโมงบ่าย2ถึง4โมงเย็นและอาหารนี่คือให้เป็นบุฟเฟ่ทั้งวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมตลอด16ชั่วโมงเพราะว่าทั้งในเนี้ยเราจะเปิดไฟ16ชั่วโมงเพราะเขาเป็นโรงเรือนปิดเนาะเขาไม่เห็นเดือนเห็นตะวันก็ต้องเปิดไฟใช่ครับผม
เย็นมากเลยทุกคนชอบมากเลยอุณหภูมิก็จะเย็นๆหน่อยเพราะว่าเนี่ยเป็นระบบ e-wrap มันก็จะเป็นรังผึ้งอ๋อนี่นะครับจับไม่ได้ได้ครับไม่เป็นไรเป็นกระดาษเป็นกระดาษรังผึ้งครับผมอ๋ออุ้ยมันเย็นมากก็คือดูดลมออกมาใช่คือน้ำผ่านลงนี่ก็ความลมพัดลมท้ายเราก็จะดูดลมผ่านออกมาก็จะเป็นลมเย็นใช่ครับเครื่องเหมือนพัดลมไอ้น้ำเราเลยใช่ครับเรียกว่าเป็นพัดลมไอ้น้ำขนาดใหญ่แล้วถ้าพูดถึงค่าไฟนี่มันก็น่าจะเปลืองกับไอ้นี่มันจะไปเปลืองที่พัดลมท้ายเราตัวท้ายเราเพราะว่ามันทำงานอยู่24ชั่วโมงคือตรงนี้ห้ามให้ไฟดับเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าดับนี่แย่เลยเสียหายเยอะก่อนที่จะมาติดโซลาร์เซลล์นี้ถ้ามันดับทำไงพี่เออผมมีเจเนเรเตอร์มีเครื่องปั่นไฟใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อก่อนเราจะเป็นแบบผ้าม่านตกแต่นี้เราพัฒนาไประดับหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นไฟของโซลาร์เซลล์ใช่ครับตอนนี้ติดในระบบออนกริดไปก่อนใช่ใช่ไหมครับอีกหน่อยมีแผนจะแบบมีแบตอะไรไหมพี่เดี๋ยวถ้าไม่แน่เหมือนกันอย่าต้องรอดูผลประกอบการอีกทีนึงเดี๋ยวเราชมฟาร์มเดี๋ยวเดินไปคุยไปนะพี่มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้ก็คือเรื่องสินเชื่อของ EV Power Energy ครับตรงนี้อันนี้ผมก็ได้ใช้เหมือนจะเป็นรายแรกด้วยนะเพราะว่าทางบัวหลวงโคกับ EV Power Energy ปุ๊บทางแอดมินอาร์มก็บอกว่าก็ไปถ่ายรายแรกให้หน่อยก็เป็นความไก่พิสุเมธเลยตรงนี้เดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราเดินไปดูแม่ไก่สักหน่อยเจียวเจ้ามากเลยตรงนี้เขาจะอยู่กันเป็นแถว1ช่องก็จะอยู่มีแม่ไก่อยู่4ตัวครับผมต่อช่องครับผมอ๋อเขาก็จะไม่แออัดเท่าไหร่ไม่ครับครับผมตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะอยู่กลุ่มจะกว้างกว่านี้อีกหน่อยนึงแล้วก็จะอยู่ประมาณ10ตัวถึง11ตัวนั้นก็จะเยอะเลยมีแอบตั้งชื่อไหมพี่โอ้โหทำไม่ไหวนะฮะทำเป็นตัวโอ้ยาวสุดลูกหูลูกตาเลยผู้ชมนะครับก็อาหารก็จะมาจากไซโลใช่ดูดมาจากตรงนี้แล้วมันมาถึงรางนี้ได้ไงมันจะมีเครื่องให้อาหารอยู่แต่ตอนนี้คือสลับฝั่งแล้วอยู่ฝั่งนู้นอ๋อก็จะย้ายไปย้ายมาครับแล้วน้ำล่ะฮะเป็นนิปเปิลนะครับครับเป็นน้ำหยดใช่ครับไก่ก็จะมาจิกกินงั้นเดี๋ยวเราไปดูพัดลมได้ไหมพี่ครับผมครับไอตัวที่เปลืองไฟนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูพัดลมกันเดินมาสุดทางแล้วพี่ครับผมประมาณกี่เมตรอะพี่อ๋อตัวนี้ประมาณ100เมตรครับ100เมตร100เมตรครับผมและนี่นะทุกคนพัดลมตัวที่ว่าแล้วตัวบัลเลอร์เลยนะมันจะเป็นพัดลมขนาด50นิ้ว1แรง8ตัวที่ใช้อยู่ตัวนี้แหละที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมอันนี้เป็นมอเตอร์1แรง3เวทตรงนี้แหละไอ้24นี่คือตรงนี้แทบจะทั้งหมดเป็นหลักเลยภายในฟาร์มก็จะมีระบบตัวอื่นด้วยเป็นมอเตอร์เครื่องให้อาหารด้วยเครื่องผสมด้วยเครื่องไซโลใช่ไซโลดูดอาหารปั๊มน้ำแต่ไฟนี่ไม่น่าเยอะนะพี่ใช่ครับขนาดผมเปลี่ยนเป็น LED หมดแล้วนะประหยัดขึ้นเยอะแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่ไหวก็ยังขึ้นอยู่สายพานด้วยนี่ก็ใช่ครับว่าตอนไอ้ตัวสายพานเนี่ยกำลังติดตั้งได้ประมาณสัก2ปีอันนี้คือการพัฒนาภายในเรือนทุกคนนั่นไงเครื่องให้อาหารมอเตอร์จะติดอยู่กับนี่เลยประมาณเป็นมันจะเป็นมอเตอร์เกียร์อ๋อประมาณ5แรงครับก็คือเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปตามรางแบบนี้ใช่ครับผมวิ่งไปตามรางแล้วก็ปล่อยอาหารครับอันนี้ไงเขามี3ท่อตรงนี้ไงอ๋อครับผมให้6ท่อ2ข้าง2ข้างก็ใส่อาหารมาทีเดียวเลยวิ่งไปตามรางแล้วก็ปล่อยอาหารครับอันนี้ไงเขามี3ท่อตรงนี้ไงอ๋อครับผมให้6ท่อ2ข้าง2ข้างก็ใส่อาหารมาทีเดียวเลยจากไซโลเขาจะดูดลงมาทางไหนครับพี่อ๋อจากหน้าเราเพราะว่ารถคันนี้จะต้องกลับไปเอาอาหารที่หน้าเราต้องไปรับอาหารก่อนใช่ครับแล้วก็ค่อยปล่อยใช่แล้วตรงนู้นน่ะพี่มันจะเป็นรถคันเดียวกันนี่แหละแล้วก็จะมีล้อย้ายไปมีรางเลื่อนย้ายไปอีกข้างนึงวันนึงเติมประมาณกี่รอบครับพี่อ๋อ6รอบครับ6รอบ16ชั่วโมงใช่มั้ยจะแบ่ง2ช่วงก็คือเช้าช่องทางเนี้ย2รอบแล้วก็ตอนบ่ายอีก1รอบข้างนอกมีอะไรให้ชมอีกไหมครับพี่อ๋อก็จะเป็นแหล่งเงินเขาเรียกว่าเงินเปล่าเนาะเงินเปล่ารายได้รายได้เสริมไปลงเก็บไข่กันดีกว่าครับผมครับผมครับไปอ๋อลงเก็บเอ๊ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอ้าวครับผมตรงนี้อ่ะพี่ครับผมที่ว่าแหล่งเงินแหล่งทองเนี่ยนะใช่ครับผมอันนี้จะเป็นมูลไก่ครับ
ที่ได้มาจากภายในเล้านะครับผมโดยประมาณ3เดือนเราเอาออกครั้งนึงแล้วเราก็มาตากในร้านนี้จะมีชาวสวนพวกสวนสตรอเบอรี่สวนลำไยแล้วก็กะหล่ำพวกเนี้ยทางบนดอยนะครับผมเขาก็มาซื้อทั้งใส่อันนั้นเตรียมไว้เลยให้เขาเพราะเขาสั่งไว้แล้วไอ้นี่ก็แต่นี่เราก็ตากเอามาตากออกจากข้างในมาตากช่วยค่าไฟไปได้อยู่นอกจากออกไข่และยังออกมูลอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทองเหมือนอันนี้ของเราไงแต่คนอื่นอาจจะเหม็นอะไรเงี้ยเขาเรียกเลยดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยเป็นกำไรแสดงว่าทำฟาร์มไก่ไข่เนี่ยนอกจากไข่ที่จะขายเนี่ยก็คือผลที่ไก่นะครับครับผมตรงนี้ทราบราคาได้ไหมครับว่ากระสอบนี่ขายเท่าไหร่อันนี้คือกระสอบละ60บาทแต่ที่อื่นเขาก็65 70ไอ้ที่กองนั้นยังไม่ถึงครึ่งโลงเลยนะพี่ครับผมอันนั้นคูณไปสมมุติ100กระสอบ 6,000 แล้วนะครับอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเราตีเกือบแสนนะก็มันทุก3เดือนที่ผมเอาออกทุก3เดือนก็จะได้ประมาณ 1,600 ถึง 2,000 กระสอบตรงนี้ก็เป็นอย่างน้อยก็เป็นส่วนนึงนอกจากเรื่องกำไรของเราเนาะทุกคนก็เขาก็รณรงค์ให้เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยก็ลดเคมีถ้าเกิดใครสนใจก็ได้นะครับต่อมาได้เลยพี่ขายได้เต็มที่เลยติดต่อมาได้เลยครับจากนี้ไปก็คือคนที่มาซื้อปุ๋ยจากของพี่ตงนี่ก็ดินดีทุกคนแน่นอนก็น่าจะร่วนทุกคนครับผมครับผมงั้นมีเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยเย็นๆกันสักที่ไหมพี่ครับผมตอนนี้ก็ได้ที่นั่งดีๆแล้วนะครับอันนี้นี่เครื่องปั่นไฟครับผมที่ว่านะตัวนี้กำลังอยู่ที่150 kWใช้น้ำมันใช่ไหมเอาไว้ฉุกเฉินตอนช่วงไฟดับเพราะเราจะไม่เปิดเล้าเลยมันก็จะถึงไฟดับอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนดูจากทางเข้าทางอะไรก็ปิดหมดนะพี่ครับผมครับแสดงว่าเรื่องความสะอาดนี่คือก็ซีเรียสพอสมควรเลยก็ระดับนึงครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบเปิดให้ใครเข้ามาซื้อไข่หรืออะไรเงี้ยเพราะเราทำเองเราทำแล้วเราเอาไปส่งให้กับทางสหกรณ์อย่างเดียว 100% เพราะเราไม่ได้ขายข้างนอกไม่เปิดซื้อปีกเลยจะมีแต่จะพวกไข่แตกหรือว่าไข่จัมโบ้เมื่อกี้คือพี่เขากำลังเก็บไข่อยู่ใช่ครับผมแล้วอันนี้เขาคัดเลยไหมครับเราต้องไปคัดที่หลังเขาจะคัดเฉพาะไข่ใหญ่ที่ใหญ่ๆที่มันล้นฐานเลยนะแล้วก็ไข่แตกส่วนพวกไข่ปกติเนี่ยเขาก็จะไปคัดเบอร์ที่สหกรณ์สหกรณ์จะเป็นตัวจัดการให้เราอันเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเรื่องสินเชื่อของ EV Power ดีกว่าตรงนี้ทาง 15kW เนาะใช่ครับ15กิโลวัตต์ตัวนี้ทำเรื่องยากไหมครับพี่อ๋อไม่ยากนะครับผมก็ให้ทางบริษัท EV Energy อ้าวไม่ได้ทำเองเหรอพี่อ้าวก็เขาติดต่อมาให้ก็เขาบอกว่ามีแนวคิดว่าถ้าจะติดตอนนี้เลยนะเพราะตอนนี้ราคาค่าไฟมันสูงมากเนาะเราจะติดตอนนี้เราก็จะเอาเงินสดไปติดเลยก็ได้ครับแต่ว่าเราเงินเราก็ต้องใช้เนาะเราต้องเก็บไปซื้อน้องไก่เป็นล้านอ่ะ ก็เลยเสียดายมันหน่อยๆก็เลยเขาก็แนะนำมาให้ว่ามีสินเชื่อของบัวหลวงผมก็เลยน้องทางบริษัทเขาก็แนะนำมาให้เขาก็ติดต่อกันแล้วเขาก็บอกว่านั้นเดี๋ยวขอเอกสารอะไรเงี้ยผมก็เตรียมไว้ให้เขาเราแค่เตรียมเอกสารใช่ครับแล้วทางทีมงาน EV Power Energy ก็คือจะติดอาจจะทำให้หมดใช่ครับพอเขาก็คอนแทคกับทางบัวหลวงครับก็ทางบัวหลวงก็ติดต่อกลับมาแล้วก็มายื่นเอกสารอะไรก็เขาดำเนินการให้เรียบร้อยนานไหมครับกว่าจะอนุมัติจากที่ยื่นไปเนี่ย2อาทิตย์น่าจะเลย2อาทิตย์ก็พอๆกับสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถปกตินะครับพี่2อาทิตย์ได้เลยตรงนี้ 15k พอจะบอกได้ไหมครับว่าตอนนี้ธนาคารเขาบอกมาได้ยังว่าเราต้องผ่อนชำระเนี่ยเดือนละแจ้งมาแล้วครับผมงวดละประมาณเท่าไหร่พี่7,300บาทเดือนละ 7,000 ประมาณนั้นใช่ไหมครับพี่ครับผมค่าไฟของพี่โต้ง 20,000 กว่าๆใช่ 24,000 24,000 เราเคลมว่าโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยจะลดค่าไฟให้พี่โต้งได้ประมาณ 70% ขึ้นไป 70% ขึ้นไปเราตีครึ่งหนึ่งเราตีครึ่งหนึ่งเราตีแบบ worst case เลยครึ่งหนึ่งสมมติแดดไม่ดีช่วงนี้หน้าหนาวความเข้มข้นน้อยสมมตินะครับ เมืองไทยไม่ใช่แน่นอน เราสมมติเราตีไปครึ่งหนึ่งจาก 24,000 แล้วก็น่าจะลดประมาณ 12,000 ใช่แต่เราเอาไปผ่อนชำระ 7,300 ก็เหลืออีก 5,000 กำไรอยู่อันนี้ผ่อนยาวสูงสุดเลยไหมครับทางบุหลวงเขาแนะนำมาให้คือ7ปีแต่ว่าสามารถโปะได้อะไรเงี้ยเป็นลดต้นลดดอกใช่ลดต้นลดดอกเป็นได้มาใหม่งี้แสดงว่าจริงๆถ้าเกิดไม่เดือดร้อนไม่ได้เอาเงินไปลงทุนอะไรมากก็ตังที่ลดค่าไฟนี้เอาไป
ปะได้เลยนะเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่ให้นะเขาก็ให้ประมาณขอให้3ปีก่อนแล้วค่อยปิดได้โอเคก็เหมือนรถคล้ายๆรีไฟแนนซ์เดี๋ยวถึงระยะรีไฟแนนซ์แล้วก็ค่อยมาโปะใช่สมมติพี่ไม่โปะ7ปีพี่ผ่อนหมดพี่ต้องยังเหลือเวลาตั้ง18ปีในการใช้โซลาร์เซลล์อีกพี่ขนาดนั้นเลยมันเรารับประกันตัวแผงนะฮะมันจะทำงานได้25ปีผลิตไฟยาวๆไปเลย25ปีแผงของลองกินะฮะใช่แผงของลองกิตอนนี้ก็เป็นเทียร์1อันดับ1ของโลกแล้วก็ชุดอินเวอร์เตอร์อะไรต่างๆแล้วก็ใช้ของ Huawei เดี๋ยวก็จะไปดูในพาร์ทติดตั้งเดี๋ยวเราจะไปถ่ายพี่โก้ไปสัมภาษณ์พี่โก้ด้วยว่าเราใช้ของอะไรติดยังไงถ้าตรงนี้ผมอยากจะขอรบกวนพี่ต้องฝากบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านได้ไหมครับสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจติดโซลาร์เซลล์หรือว่ายังลังเลอยู่ยังไม่กล้าตัดสินใจตรงนี้ครับก็ช่วงนี้ค่าไฟมันขึ้นเนาะเราต้องหาพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนหรือว่าลดค่าใช้จ่ายครับถ้าคิดว่าดีลองติดต่อมาทาง EV Energy นะครับผมเรื่องแล้วก็เรื่องสินเชื่อก็ของติดต่อทางบัวหลวงได้เลยง่ายมากเลยครับผมเรื่องข้อมูลเป็นไงบ้างครับทาง EV Power Energy เซลล์ให้ข้อมูลดีครับ1ชัดเจนอยู่รายละเอียดมีให้ครบเลยครับว่าจะถ้าติดขนาดนี้ลดค่าไฟได้ขนาดไหนโดยประมาณจะใช้ช่วงเวลาไหนถึงช่วงเวลาไหนเขาบอกได้หมดคือก็ทำให้เรามั่นใจในระดับนึงจริงๆโซลาร์เซลล์มันก็ไม่ใช่ของราคาถูกๆนะพี่มันก็หลักแสนบางทีก็ยิ่งไซส์ใหญ่ๆก็หลักล้านผมก็เชื่อว่าพี่ต้งก็คงไปดูมาหลายเจ้าแล้วแหละของแบบนี้เขาคงไม่ดูเจ้าเดียวใช่ไหมครับใช่ครับผมทำไมต้องเป็นเราครับพี่ที่มั่นใจในระดับนึงก็คือเพราะว่ามีญาติเดียวกันน้องครับอยู่ที่แพร่ครับผมเป็นโรงงานน้ำพริกน้ำย้อยอ้าวใช่ครับก็เลยไปเห็นเขาติดเราก็เอามั่นใจแล้วก็หาอยู่ใช่เป็นญาติกันเป็นญาติกันครับเป็นญาติกันก็เลยก็เลยหนูมั่นใจกับทาง EV เขาบอกว่าอยากจะติดเพิ่มอีก อยากจะลดค่าไฟเพิ่มอีกเขาไปดูที่อื่นแล้วผมก็ไปเซิร์ชดูของที่อื่นด้วยครับแต่ว่าดีที่มีสินเชื่อติดต่อแนะนำให้เป็นเรื่องที่ดีจริงๆก็อย่ามองว่ามันเป็นภาระหนี้สินเนาะใช่เพราะมันเป็นเขาเรียกมันเป็นการวางแผนทางการเงินใช่นะครับก็คือเรามีสินเชื่อเราไปทำสินเชื่อเราก็ไม่ได้จ่ายเองอ่ะใช่เราก็ใช้ตังค่าไฟที่มันลดนี่แหละที่ปกติเราก็จ่ายปกติเราก็จ่ายได้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยไปจ่ายสินเชื่อไปก่อนเดี๋ยวพอสินเชื่อหมดปุ๊บทั้งหมดที่เราได้ลดมันก็เป็นกำไรของเรานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสุเมธฟาร์มนะฮะที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับก็ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่มาแชร์กันนะครับอย่าลืมนะครับ EV Power Energy มีสินเชื่อแล้วนะครับซื้อโซลาร์เซลล์ยังไงให้คุ้มซื้อโซลาร์เซลล์ยังไงให้เหมือนได้ฟรีนะครับแบบพี่สุเมธเลยครับครับแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นคนใช้เงินเป็นครับผมพี่สุเมธครับมีผมมีข่าวดีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวลืมพี่สุเมธพอรู้จักเรื่องคาร์บอนเครดิตไหมครับคาร์บอนเครดิตไม่นะในช่อง EV Power Energy เราช่อง YouTube นะครับพี่เราพูดไว้ประมาณ 2-3 EP ละคาร์บอนเครดิตเนี่ยสมัยนี้พี่รู้จักคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมพี่พวกบิตคอยอะไรพวกนี้ครับได้ยินมาเดี๋ยวนี้ถ้าเราติดโซลาร์เซลล์ถ้าเราทำพลังงานสะอาดเนี่ยเราสามารถเอาพลังงานสะอาดพวกนี้ไปขุดเป็นเหรียญคาร์บอนเครดิตได้อ๋อเหรอแล้วเอาไปขายได้ด้วยเอาไปเทรดไปขายได้ด้วยครับซึ่ง EV Power Energy กำลังดำเนินโครงการอยู่แล้วลูกค้าของ EV Power Energy ทุกไซต์สามารถถ้าสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตได้นะครับถ้าเป็นฟาร์มไก่นี้จะไม่ใช่ผู้ใช้ไฟประเภทหนึ่งใช่ไหมครับพี่เป็นประเภท2ครับผมครับเพราะฉะนั้นเรื่องขายไฟนี่ก็จะไม่ได้นะครับผมแต่ว่ามาลุ้นตรงคาร์บอนเครดิตนะครับเร็วๆนี้ครับพี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งข่าวมาครับก็เป็นรายได้อีกครั้งโอเคแต่มันจะเป็นอนาคตนิดนึงมันจะเป็นการแบบขุดเหรียญคาร์บอนเครดิตแล้วเราไปขายต่างประเทศขายอะไรเงี้ยแต่ทางวีพาวเวอร์เอนเนอร์จีมาถ้าเตรียมการเรียบร้อยแต่เราทำหนังสือมาครับผมหนังสือมาเพื่อพี่สุเมธสนใจแล้วถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับอยากให้เราพาไปเที่ยวสถานที่สนุกๆน่ารักแบบนี้แล้วก็ทิปดีๆในการใช้พลังงานสะอาดถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ EV Power Energy ด้วยนะครับวันนี้ก๊อฟแล้วก็พี่สุเมธขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP ติดตั้งนะครับทุกคนวันนี้ EV Power Energy สวัสดีครับสวัสดีครับ
energy